สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญรัตน์วรรณานะคะรหัสนักศึกษา6012011630010ค่ะค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนวิชา Process Synthesis and Design นะคะเราควรที่จะมีความพร้อมอะไรยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกฎเกณฑ์การเรียนของวิชานี้นะคะเราจะเรียนทั้งหมด27ครั้งจะเข้าไม่เข้าก็ได้นะคะหากมีการลาทุกครั้งจะเป็นที่ต้องแจ้งให้อาจารย์ทราบทุกครั้งค่ะการขาดเรียนนะคะหากขาดเรียนถึง2ครั้งแนะนําให้ไปดรอปทันทีค่ะการเก็บคะแนนนะคะเราจะเก็บทั้งหมด20คะแนนนะคะโดยจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทก็คือสอบกลุ่มสอบเดี่ยวแล้วก็การบ้านค่ะการส่งงานนะคะหากเราส่งงานล่าช้าคะแนนของเราก็จะเป็น0ทันทีค่ะหรือหากมีการแก้งานนะคะควรที่จะแก้ภายใน24ชั่วโมงหากล่าช้ากว่านั้นคะแนนก็จะเป็น0เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันและสื่อการเรียนที่จำเป็นสำหรับวิชานี้นะคะ1ก็หนังสือนะคะควรที่จะมีหนังสือ Analysis Synthesis and Design of Chemical Process 2ควรที่จะมีคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะคะใช้เพื่อการเรียนและการทำงานส่งอาจารย์ค่ะ3ควรที่จะมีอินเทอร์เน็ตนะคะควรที่จะเป็นอินเทอร์เน็ตไฮสปีดด้วยค่ะ4ก็คือควรที่จะมี LINE กลุ่มนะคะเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกันค่ะ5ควรที่จะมี Google Classroom นะคะเพื่อใช้ในการรับส่งงานให้อาจารย์ค่ะ6นะคะควรที่จะมี YouTube ค่ะเพื่อใช้ในการอัปโหลดคลิปวิดีโอ7ควรที่จะมี Google Drive นะคะเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลอะไรต่างๆค่ะ8นะคะควรที่จะมี Gmail ค่ะเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลและเอกสารต่างๆค่ะ9ควรที่จะมี Word นะคะเพื่อใช้ในการทำรูปเล่มรายงานต่างๆค่ะ10นะคะควรที่จะมี Excel นะคะเพื่อใช้ในการทำตารางหรือการคำนวณต่างๆค่ะ12ควรที่จะมี PowerPoint นะคะเพื่อใช้ในการทำงานนำเสนอต่างๆค่ะต่อมานะคะควรที่จะมีโปรแกรม OCam นะคะเพื่อใช้ในการอัดบันทึกวิดีโอหน้าจอค่ะเหมือนที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะคะต่อไปควรที่จะมีโปรแกรม TeamViewer นะคะเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์เพื่อที่จะขอคำแนะนำคำปรึกษาต่างๆค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะควรที่จะมีโปรแกรม Haspen Password 8.8 นะคะใช้เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนของวิชานี้ค่ะค่ะสำหรับดิฉันนางสาวกัญญรัตน์วรรณานะคะก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ